เดี๋ยวฟังเพื่อนฟังก่อนแค่ฟังลุงเหงื่อก็มาแล้วจ้าทั้งที่อากาศรอบๆเย็นเย็นคุณมัทนานะครับโอเคอากาศเย็นแต่ฟังลุงก็เหงื่อแตกแล้วจ้าโอ้โหดีเหงื่อแตกมันมีคำหนึ่งนั่นเลยนะคำพูดต่อนี้จะน่าเกลียดหรือเปล่านะลุงก็ไปแซ่บเหมือนกันนะเดี๋ยวนะแม่แมวไม่สมควรพูดไม่สมควรพูดเต็มภาษาหมอนะภาษาหมอภาษาแพทย์บอกเวลาจะเอาขอแสดงความยินดีโอ้โหใส่ภาษาใส่สีให้ด้วยนะเขาท่าเป็นคนมัธนาใส่สียังไงนะครับตัวหนังสือใส่สีมาด้วยขอแสดงยินดีกับพี่ทางเดินด้วยนะคะนั่นเห็นไหมคุณทางเดินได้รับอานิสงส์เนาะดีแล้วล่ะครับจากคุณมัทนานะครับเปิดต้องเป็นผู้ที่ได้สัมปติสัมภิทายานจึงจะปลดล็อกได้อันแน่รู้ด้วยใช่ตอบเลยนะครับใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้สัมภิทายานนั่งพูดอยู่ตรงนี้แหละเอาอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปเดาดีไหมเอามันอย่างนั้นเลยละไม่ต้องเดาเลยครับเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วหามาหลายปีแล้วภาษาปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจเป็นรหัสถูกต้องครับเป็นรหัสฮะคือฝั่งผมจะเข้าใจพวกรหัสพวกนี้นะครับมันถึงปลดล็อกได้นะครับคุณมัทนานะครับเนี่ยค่อยๆวิเคราะห์กันครับเรื่องพวกนี้คอยวิเคราะห์กันไอ้ลุงก็ยากจังอยากจะให้ท่านเข้าใจยากจังวันหนึ่งไม่ยอมหลับยอมนอนก็คือเรื่องพวกนี้แหละว่าก็ไปโน่นเอามีอะไรอีกหมดแล้วเนี่ยเอาถอยหลังมาเลยคอยดูแล้วปืดเอาละสิงั้นมาแล้วจ้าโปะเอาละเดียโก้มาราโดน่าอดีตนักฟุตบอลชื่อดังทีมชาติอาร์เจนตินาเสียชีวิตแล้วจ้าวัย60 years แปลว่าอะไรวะเนี่ยวัย60ปีด้วยภาวะหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินภาวะหัวใจวายชาฮาร์ทสโตรกนั่นเองครับเห็นไหมตอนล่าสุดนี่เขาเป็นผู้จัดการทีมไม่ใช่เหรอรู้จะเป็นผู้จัดการสินะผู้จัดการทีมนะเดโก้มาราโดน่าเป็นเขาได้แชมป์โลกปีนั้นนะก็มือพระเจ้าเขาใช้คำมือพระเจ้านะครับไหมครับมือพระเจ้าตัวเล็กนิดเดียวตัวเตี้ยกระโดดมองก็มือตามไปด้วยทีนี้กรรมการมองไม่เห็นกรรมการอยู่ข้างหลังโอเคไหมครับมุมมันบังพอดีระหว่างหัวกับลูกบอลกับมือเห็นไหมนะคล้ายๆกับว่าเวลามองลูกบอลเนี่ยฟังให้ดีนะฮะแทนที่โดนหน้าผากถ้าโดนหน้าผากเนี่ยมันจะไปที่อื่นลูกบอลนะก็เลยใช้มือแม่งเลยปัดเข้าประตูดื้อๆเงี้ยแต่กรรมการมองไม่เห็นนึกออกไหมครับก็ได้กลายเป็นลูกชนะรู้สึกจะได้รางวัลชั้นเลิศของโลกนั่นไงเนี่ยฟุตบอลโลกก็คือฮาปาร์ตี้กันมาคือหากันมากเสร็จแล้วก็บอกว่ามือพระเจ้าพระเจ้าขี้โกงแบบนี้โอ้ย พระเจ้าแบบนี้ไม่ไหวหรอกครับโอเคนะเรื่องของเขาไม่ไหวครับแต่เขาก็จบชีวิตลงไปแล้วจ้านะครับหนูขอถามว่าอ้าวแล้วกันนี่ก็จะจบแล้วทั้งที่เป็นนักยอดกีฬาของโลกคือฟุตบอลโลกชีวิตทั้งหมดคงออกแต่กำลังกายอ๋อใช่ฉะนั้นคิดติดขัดเรื่องหัวใจคะ เพราะฉะนั้นนักกีฬาอย่าไปคิดว่าออกกำลังกายแล้วมันแข็งแรงนะโยมลุงนี่พูดจังออกกำลังกายเลยคือมันสูญเสียพลังงาน
ที่ผมออกกำลังกายออกกำลังกายกำลังกายมันสูญเสียพลังงานเห็นไหมเห็นไหมออกกำลังกายออกกำลังกายนี่แหละมันสูญเสียพลังงานไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆด้วยคำนี้ทีนี้พลังงานมันมีมาได้ยังไงทีเดียวพลังงานมันมาได้ก็คือหนึ่งฟังให้ดีนะพลังงานเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมาจากพ่อมันมาจากบรรพบุรุษมาจากพ่อมาจากแม่โดยเฉพาะยิ่งมาจากสายพ่อเคยได้ยินสำนวนไหมครับสำนวนดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าดูให้แน่ๆดูทั้งแม่ดูทั้งนางทำไมเขาจึงเน้นหนักเรื่องของสายแม่เพราะลุงมันก็จะพูดว่าลูกจะดีจะอยู่ที่แม่ย้ำไปเลยฮะลูกใครก็ตามครอบครัวก็ตามถ้าแม่ดีลูกจะดีถ้าแม่ไม่ดีลูกมักจะไม่ดีคิดเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับถ้าแม่ไม่ดี 95% ลูกจะไม่ดีเอาถ้าแม่กินเหล้าเมายาเล่นการพนันขันต่อเมาหัวทิ่มบ่อเละแล้วจะได้ลูกจะไม่ดีเอาไปคิดทีว่าเอาไปคิดทีว่าเห็นไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่ลูกเนี่ยเวลาเขาสั่งสอนกันเนี่ยลูกเนี่ยจะรับเอาเนื้อเยื่อหรือว่าธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยลูกจะรับเอา3ธาตุจากแม่1อากาศธาตุแม่หายใจแทนขณะที่เราอยู่ในท้องแม่ดื่มกินแทนเห็นไหมครับเข้าใจยังแม่ดื่มน้ำแทนธาตุน้ำแม่กินข้าวแทนธาตุไฟโทษธาตุดินสามธาตุเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของความเป็นตัวตนของเนื้อเยื่อเนี่ยแม่กับลูกเนี่ยมันเล่นไปตั้ง3ส่วนเข้าไปแล้วใช่ไหมฮะส่วนที่4คือส่วนของพ่อธาตุไฟเห็นไหมธาตุไฟตัวนี้คือพลังงานมาจากพ่อครับนะถ้าหากว่าฝั่งพ่อแข็งแรงทีนี้ครับแข็งแรงนะแข็งแรงนะลูกเต้าเหล่ากอก็จะแข็งแรงตามเผ่าพันธุ์ใครเผ่าพันธุ์ตรงนั้นเขาเรียกว่าพันธุกรรมโอเคไหมครับนั่นแหละมาจากพ่อความแข็งแรงจะมาจากพ่อเพราะได้ธาตุไฟมาธาตุเดียวนะครับจำนะครับนี่ภาษาลุงนะโอเคนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่านำพลังงานได้มาจากพ่อแล้วนะตัวต้นเรื่องนั่นคือธาตุไฟธาตุไฟคือพลังงานความร้อนอย่าคิดมากฟังให้ดีนะครับท่านที่อยู่เป็นเพศแม่ที่เคารพทุกท่านในวันหนึ่งเวลานั้นผมก็ไม่ทราบนะครับท่านไปทำอะไรกับใครแต่รู้ว่าเมื่อเวลาสเปิร์มเป๊ะเข้าไปในห้วงแห่งจักรวาลคนที่เป็นเพศแม่นี่จะร้อนทั้งตัวเลยร้อนร้อนจริงหรือเปล่าไม่แซ่บผมว่าใช่แน่นอนนะครับรู้ไหมที่กำลังนั่งพูดนี่คือตัวแทนของสเปิร์มนั่นให้รู้นะที่กำลังนั่งพูดอยู่เวลาเนี่ยคือตัวแทนของสเปิร์มของพ่อแหละครับรู้แน่ๆด้วยเนี่ยเพราะนั้นวันเวลาที่สเปิร์มมันจะเอ๋กับไข่นะครับคืนนั้นนะครับให้รู้ไว้ดีไม่ดีฝันด้วยฝันดีหรือฝันร้ายไม่รู้แหละแล้วความร้อนจะขึ้นมานั่นนะครับความร้อนได้เป็นตรงนั้นร่างกายของเพศแม่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าได้รับพลังงานนี้คือว่าเป๊ะถามว่าจริงไหมทำเรคคอร์ดไปไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอคนที่มีลูกเต้าหลายๆคนเพศแม่นะได้ทำเรคคอร์ดไปไหมได้จดบันทึกไปไหมเนี่ยเห็นไหมครับ1เดือนสองเดือนก็อกเอาอะไรครับนั่นคือทิศของเขาแล้วครับขอให้ฝากเอาไว้นั่นคือธาตุไฟเอาพลังงานได้มาจากพ่อแล้วนะพลังงานตัวนี้แหละที่จะมาทำใ
ดื่มกินอะไรเข้าไปก็จะเผาผลาญหมดเผาผลาญนี่พลังงานมาจากตรงนี้เหมือนพลังงานต่อเนื่องเกิดมาปุ๊บหายใจแป๊บเองนั่นคือได้พลังงานต่อเนื่องงั้นอากาศก็ได้รับพลังงานจากอากาศต่อเนื่องโอเคไหมครับพลังงานความร้อนเนี่ยนะกินน้ำก็ได้รับพลังงานจากน้ำกินอาหารก็รับพลังงานจากอาหารนึกออกไหมครับทีนี้นี่คือเรื่องของพลังงานมันขาดตอนที่ไหนแล้วมันมาจากบิ๊กแบงไหนมาบ้าไปทำไมมีนั่นเองครับมันไม่เคยขาดตอนหรอกโอเคไหมครับนี่ภาษาลุงนะเนี่ยผิดขอรับผิดแต่พวกเดียวด้วยไม่ใช่ภาษาหมอไปไม่ถึงหรอกเรียนให้ตายไงก็ไปไม่ถึงที่กำลังพูดเนี่ยไม่มีทางหรอกเข้าใจไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นต่อไปวิชาการแพทย์ไปไม่ถึงตรงด้านนี้เอาว่ะแต่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวตัวเองที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องพึ่งตัวเองแล้วจ้านะครับนะขอแต่ครับขอการพึ่งตัวเองทำไปครับอัตติหิอัตโนโถประกอบอาชีพก็พึ่งตัวเองรักษาตัวเองก็ต้องพึ่งตัวเองอย่าไปคิดหาทางผู้อื่นแม้แต่มีรัฐบาลก็อย่าไปคิดพึ่งรัฐบาลนะเอาจริงๆแต่ไม่ใช่ให้แยกออกจากรัฐบาลนะเอาอย่าไปคิดพึ่งเขาให้อะไรมาก็เอาโอเคไหมครับเขาไม่ให้อะไรแล้วก็ทำเรากินไปเรื่อยๆต้องคิดอย่างนี้ฮะมันถึงจะไปต่อได้ในยุคนี้สมัยนี้นะครับถ้าไม่คิดแบบนี้จบนะเอาไปต่อไม่ได้จริงๆนะเอาโอเคไหมนะงั้นจะได้ว่าพลังงานมันมาตั้งแต่นู่นใช่ไหมครับไม่ใช่ไปออกไปวิ่งออกกำลังกายได้รับพลังงานมันไม่ใช่พลังงานมันสูญเสียนะทีนี้พลังงานจะกลับคืนมาก็คือาอากาศอาหารใช่ไหมครับแล้วก็หลับนี่แหละตัวนี้ตัวหลับตัวหลับเนี่ยคือพลังงานที่มันจะมาทำให้มันจะไปหาเซลล์ทุกเซลล์ตอนหลับครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะมันจะไปหาเซลล์มันไปทำอะไรไปเนี่ยบอกให้กระดาษมันไปดูดดึงมากับเลือดที่มันไปหาเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยเลือดดีๆเลือดออกจากหัวใจเลือดที่ว่านี้ฟังให้ดีนะครับตัวนี้ฟังระบบเลือดนะครับเมื่อชีวิตเริ่มต้นแล้วเนี่ยครับไอ้เลือดมันก็มีเลือดดำกับเลือดแดงโอเคไหมไอ้เลือดดำเนี่ยมันก็มาจากการอะไรการที่เซลล์ตอนเด็กๆใช่ไหมก็เท่ากับปั้นเนี่ยมันก็เติบโตมาพอเวลาเซลล์มันขยายขึ้นไปมันก็ทิ้งของเสียไอ้ของเสียเนี่ยมันจะปะปนมากับเลือดดำโอเคไหมเลือดดำมันก็โยงก็ใส่หัวใจหัวใจก็ยิงตรงไปหาปอดไปฟอกหรือไปเผาผลาญซะก่อนไปเผาไหม้ก่อนนะปอดจะเป็นตัวเผาไหม้ลุกไหม้เพราะการงับอากาศเข้าไปเปรี้ยงเนี่ยนั่นนะกั้นซะหน่อยนึงมันเป็นเหมือนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปอดเราเนี่ยครับมันจะไปเผาไหม้ลุกไหม้เลือดดำที่ว่านั้นนะให้เปลี่ยนสภาพสถานะเป็นเลือดแดงแล้วก็ส่งต่อไปหัวใจหัวใจก็ดันต่อไปหาเส้นเลือดต่างๆก็ไปหาเซลล์ต่อมันก็เป็นเซอร์เคิลก็อยู่เงี้ยทีเดียวใช่ไหมมันก็เป็นหมุนกันอยู่เงี้ยเขาไปเซอร์เคิลไปว่ามันเซอร์กูเรตอย่างนี้ดีกว่าก็วนอยู่ตรงนี้นะก็แค่นี้เองหัวใจหยุดไปมันก็จบเมื่อนั้นเลยครับเห็นหรือยังเนี่ยที่บอกว่าฮาร์ดแอทแทรกก็ว่าไปที่เขาว่าวิ่งไปในล้มกลิ้งตายดื้อหัวใจวายอะประมาณนั้นโอเคมันพอนึกออกนะครับแม้แต่วิ่งสนามอะไรบอลมาเลยตายเพราะฉะนั้นคิดใหม่ออกกำลังกายที่ว่ามันเสียพลังงานนี่ภาษาลุงโอเคไหมพลังงานจะได้มาคืออาหารอากาศนะแล้วก็หลับเถอะโอเคไหมการออกกำลังกายที่ว่านั้นก็กายบริหารก็พอยกเว้นนักกีฬาเข้าไปแข่งขันกันก็เป็นอาชีพเขาโอเคไหมครับอันนั้นก็เอาสิเอาจริงเอาจริงจังไปใช่ไหมฮะถามจริงเถอะลุงเคยวิ่งไหมเนี่ยยกเว้นตอนเด็กเล่นกีฬาไงก็วิ่งตามลูกฟุตบอลนั่นแหละวิ่งตามบาสเกตบอลนั่นแหละวิ่งตามลูกตะกร้อที่เตะนั่นแหละครับวิ่งตามลูกขนไก่ตีแบดมินตันน่ะนะแต่เกิดมาไม่เคยตีเทนนิสเลยเนี่ยมันไม่มีสนามให้ตีโอเคไหมครับเนี่ยคำว่าออกกำลังกายก็แค่นั้นเอง
ไอ้ที่ออกมาวิ่งเช้าห้าโมงเช้าหกโมงเย็นไม่มีทางลุงไม่เคยก็แล้วกันเอานี่มัน76ปีไปแล้วเนี่ยครับก็พอลุงเข้าใจในบทบาทพวกที่ว่านี้ทำงานปกติธรรมดาก็ถือเป็นการออกกำลังกายเดินขึ้นบันไดลงบันไดก็คือใช่ก้มก้มยังไงก็ใช่ซักผ้าซักผ่อนใช่ทั้งนั้นแหละนะประกอบอาชีพทุกวันนี่ดึงนู่นนี่ก็ใช่ทั้งนั้นออกกำลังกายเข้าใจไหมครับไม่ใช่ไปตั้งเป็นแพ็กเกจไปออกกำลังกายที่เขาทำทุกวันเด็กเชิญธรรมทยาสายไม่ใช่ลุงอะไรตรงนั้นวิถีชีวิตอย่างนั้นไม่ใช่ลุงโอเคไหมครับลุงวิถีชีวิตก็คือการทำงานปกตินี่แหละครับก้มเงยตัดหญ้าบ้างหรือว่าทำงานบ้านแค่นี้ออกกำลังกายเอาแค่เหงื่อซึมก็พอเออเหงื่อซึมเหงื่อออกนี่มันสดชื่นแล้วไปอาบน้ำท่านมันเรียบร้อยนอนสบายใจเฉิบเลยว้ายหลับปุ๋ยโกนกากาต่างหากโอ้มวนบอสนุกไหมล่ะสนุกเถอะอู้หลวงโอเคครับก็ขอบคุณนะฮะคุณสิริกันดานะครับโอเครับทราบตามนี้นะครับมันเรื่องของเขาตายเรื่องของเขาก็เป็นนักฟุตบอลก็เรื่องของเขานะครับโอเคไหม